วัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งใน Teacher as Learner ในรายการตอนที่แล้วห้องเรียนระดับประถมต้นเขามีการต่อยอดจากหนังสือนิทานเพียงแค่หนึ่งเล่มนะครับแต่พัฒนาไปสู่การวาดภาพการทำไดอารี่เป็นของตัวเองบทบาทสมมุติรวมไปถึงทักษะอื่นๆทางภาษาและในวันนี้ครับเราอยู่กับแขกรับเชิญทั้งสองท่านท่านแรกครูแอมเหมวันขันมณีครับอาจารย์ประจำสาขาการสอนภาษาต่างประเทศภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคุณปุ้ยครับวรธิดาวรทิตย์บรรณารักษ์ฝ่ายห้องสมุดมีชีวิตสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคืออย่างครับผมเคยชินกับการอ่านที่อ่านแล้วก็ท่องจำหรือไม่ก็ช็อตโน้ตเป็นของตัวเองแต่ในรายการตอนที่แล้วเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยครับที่เด็กๆสนุกกับการอ่านแล้วก็มีการพัฒนาไปสู่ทักษะอื่นๆทางภาษาอีกด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอถามคุณปุ้ยก่อนละกันว่าไอ้การอ่านเนี่ยมันสามารถพัฒนาไปสู่ทักษะทางภาษาอื่นๆได้จริงหรือไม่อันนี้จริงค่ะเห็นด้วยเลยเพราะว่าการอ่านเนี่ยมันการเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้สิ่งที่ได้จากการอ่านเนี่ยถ้าเป็นเด็กๆเลยสิ่งแรกคือต้องเป็นคำศัพท์อย่างตัวอย่างของหนังสือเด็กเล็กเนี้ยค่ะที่เด็กๆอ่านเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือคำซ้ำคำซ้อนหนังสือนิทานคำคล้องจองเนี้ยเด็กๆอ่านแล้วก็จะเป็นการสะสมคลังความศัพท์ที่ได้นำไปใช้ในการพูดในชีวิตประจำวันรู้จักว่าจะใช้คำไหนมาในการสื่อสารกับผู้อื่นคือมีการเอาคำศัพท์ครับแล้วก็ไปต่อยอดในชีวิตประจำวันได้ด้วยน่าสนใจแล้วครูแอมล่ะครับเห็นว่ายังไงบ้างครับจริงๆในการเรียนรู้ภาษาหรือว่าการใช้ภาษาของเราเนี่ยมันแบ่งทักษะเป็นฟังพูดอ่านเขียนใช่ไหมคะครับในฟังพูดอ่านเขียนเนี่ยมันก็จะแบ่งง่ายๆอีกก็คือว่าการรับเข้ามาก็คือการฟังเป็นการรับนะคะแล้วก็การอ่านเราถือว่าเราเป็นผู้รับสารใช่ไหมคะในขณะเดียวกันการพูดและการเขียนคือเราเป็นผู้ผลิตออกไปฉะนั้นใครฟังมากอ่านมากจึงมีโอกาสที่จะพูดได้มากแล้วก็เขียนได้มากดังนั้นถ้าเด็กคนไหนได้อ่านเยอะๆนะคะเขาจะมีคลังข้อมูลอย่างที่คุณปุ้ยบอกมันจะมีคลังคำมีคลังสำนวนมีคลังประโยคไว้ให้เราได้เป็นผู้ใช้เมื่อเราต้องเป็นผู้พูดหรือเมื่อเราต้องเป็นผู้เขียนดังนั้นในการอ่านจึงมีความสำคัญที่จะต่อยอดไปสู่การพูดแล้วก็การเขียนค่ะดีแล้วครับเมื่อกี้นี่ครูแอมพูดถึงกิจกรรมต่อยอดครูแอมพอจะมีกิจกรรมต่อยอดสำหรับเด็กๆประถมจากการอ่านมีบ้างไหมฮะที่เคยทำมาแล้วก็ประสบความสำเร็จพิสูจน์ด้วยตัวเองนะ คือย้อนไปเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยค่ะเคยให้เด็กได้ฟังก่อนฟังเพลงภาษาอังกฤษเด็กป.4 I say a little prayer ก็มันยากนะแต่ตอนนั้นมันก็ฮิตน่ะก็เอามาเปิดให้เขาฟังพอเขาฟังปุ๊บก็บอกอาจารย์เขาอยากอ่านเนื้อเขาจะได้ร้องได้ถูกพอฟังแล้วอ่านปุ๊บมันจะเข้ากับคลิปวิดีโอที่เราเคยดูเลยคือว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดแรงบันดาลใจไม่ได้อยากร้องได้เฉยๆวันนึงเนี่ยเขาถือหนังสือมาเล่มนึงเขาบอกอาจารย์คะหนูแต่งเรื่องแล้วเขาก็แต่งเป็นหนังสือภาษาอังกฤษเป็นการ์ตูนของเขาซึ่งจริงๆแล้วมันการเขียนในเรื่องของหลักภาษาหรือคำศัพท์บางตัวก็ยังสะกดไม่ถูกหรอกแต่นั่นคือแรงบันดาลใจของการเริ่มต้นพัฒนาภาษาของเขาเขาเกิดแรงบันดาลใจณวันนั้นวันเดียวอ่ะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยล่าสุดที่เพิ่งรู้คือเขาไปสอบได้ที่คณะอักษรศาสตร์ที่จุฬามันคือแรงบันดาลใจนะของเด็กซึ่งเราในฐานะครูเนี่ยเรารู้สึกว่าวันนั้นในการทำเนี่ยเราตั้งใจแต่ผลมันเกินคาดก็พอดูคลิปวิดีโอก็เอ้ยตายแล้วมีคนทำเหมือนเราด้วยมีคนทำเหมือนกันค่ะเพียงแค่ฟังเพลงเนาะน่าสนใจแค่นี้ก็เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็โอ้โหนำไปสู่อนาคตที่ดีด้วยนะครับแล้วสำหรับทาง TK Park นะฮะมีกิจกรรมอะไรที่ต่อยอดจากการอ่านบ้างไหมครับคุณปุ้ย TK Park ค่ะก็มีค่ะจากการสังเกตเนี่ยเราจะพบว่าเด็กที่อ่านหนังสือเพียงอย่างเดียวเป็นการอ่านผ่านเด็กจะจำเนื้อหาได้แค่ 10% ของเนื้อเรื่องพอกลับมาถามอีกครั้งนึงหนูจำไม่ได้แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอ่านไปด้วยได้ลงมือปฏิบัติรวมถึงการฟังจากคนอื่นเล่าด้วยเนี่ยจะทำให้เขาจดจำเนื้อหาได้มากขึ้นทางของ TK Park ทำเองเนี่ยจะเป็นการประดิษฐ์เช่นถ้าเด็กผู้ชายในวัยนี้จะเป็นชอบวัยอยากรู้อยากทดลองเนื้อเป็นวัยแห่งการเรียนรู้เขาก็ชอบประดิษฐ์หุ่นยนต์เราก็จะมีธีมขึ้นมาว่าทีนี้เนี่ยเราจะประดิษฐ์หุ่นยนต์นะโดยมีหนังสือเกี่ยวกับหุ่นยนต์มาประกอบพอเด็กประดิษฐ์เสร็จแล้วก็เหมือนว่าผมอยากรู้ครับว่าแบบส่วนประกอบมันคืออะไรก็จะเอาหนังสือไปอ่านมันไม่ใช่แค่การอ่านอย่างเดียวแต่มันเป็นการได้ลงมือทำด้วยนี่เด็กคนนั้นอนาคตอาจจะเป็นวิศวกรในอนาคตก็ได้นะครับอาจจะเป็นนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ก็ได้ในอนาคตน่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วทีนี้เราพูดถึงกิจกรรมกลับมาที่หนังสือบ้างแขกรับเชิญทั้งสองท่านเนี่ยฮะมีหนังสือ
ในดวงใจไหมฮะหรือว่าลักษณะแหล่งหนังสือเนี่ยที่เหมาะกับเด็กๆในช่วงวัยที่ว่านะครับพอจะแนะนำได้บ้างไหมครับเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะว่าเหมือนการประดิษฐ์หุ่นยนต์วันนี้มีหนังสือมาแนะนำเลยนี่ค่ะครับเป็นหนังสืออันนี้เป็นหนังสือในชุดนิทานสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตชุดเรียนรู้อาชีพในฝันนอกจากที่จะเป็นเกี่ยวกับการประดิษฐ์หุ่นยนต์แล้วเนี่ยหนังสือเซตนี้ยังมีอีกหลายอาชีพเลยในฝันที่น้องๆหลายคนอยากเป็นไม่ว่าจะเป็นแอร์โฮสเตสคุณครูก็มีนะคะพยาบาลบุรุษไปรษณีย์อะไรค่ะโอ้โหมากมายเลยขออนุญาตดูหน่อยนะฮะแล้วก็เป็นการส่งเสริมจินตนาการเด็กๆด้วยนะผมว่านะครับแล้วสำหรับครูแอมล่ะครับมีหนังสือลักษณะแบบไหนไหมครับที่อยากจะแนะนำค่ะหนังสือในดวงใจจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนหลายใจนะไม่มีเล่มไหนเป็นพิเศษแต่ว่ามันจะมีลักษณะของหนังสือในดวงใจมากกว่านะคะถ้าเป็นหนังสือเด็กเล็กๆนะก็คือหนังสือลักษณะนี้ค่ะคือส่งเสริมจินตนาการแล้วก็ให้เขาได้สำรวจทุกอย่างบนโลกสำรวจความสนใจของตัวเองวันนี้เราอ่านเรื่องนักประดิษฐ์วันนี้เราอ่านเรื่องเกี่ยวกับอาชีพอีกวันนึงเราอาจจะไปอ่านเรื่องเกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัวเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมอากาศหรือเป็นวิทยาศาสตร์ที่แทรกอยู่เช่นการเกิดลมการเกิดฝนนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยหนังสือหรือสื่อที่ดีเนี่ยต้องทำให้เด็กเกิดความรู้สึกอ่อนโยนเหมือนตอนที่ถามว่าเอ้ยเพลงยกย้อนกลับไปเรื่องเพลงว่าทำไมเราเลือกเพลงเนี้ยเพลงนี้มันทำให้เด็กเกิดความรู้สึกอ่อนโยนว่าเวลาที่เรามีความรู้สึกดีๆต่อใครตลอดเวลาเนี่ยผู้ที่รู้สึกนั้นมีความสุขงั้นในการเลือกสื่ออะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องเสริมสร้างลักษณะนิสัยหรือความละเอียดอ่อนให้กับเด็กเล็กๆซึ่งมันสร้างง่ายมากเลยนะคะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านนะคะหรือว่าผู้ปกครองที่จะเลือกคืออยากให้ใช้เวลาร่วมกันสักนิดนึงนะคะกับลูกที่จะไปเลือกหนังสือด้วยกันแรงบันดาลใจในการอ่านของเด็กเนี่ยเกิดจากเขาได้มีส่วนร่วมในการเลือกนั้นหนังสือในดวงใจของครูแอมเนี่ยจึงไม่มีแต่ว่ามีลักษณะของมันอยู่อย่างนี้ค่ะโอ้โหทีแรกผมฟังทีแรกเนี่ยนึกว่าเป็นงานยากมากเลยนะฮะที่แบบว่าต้องหาลักษณะหนังสืออย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมได้ยินประโยคนึงว่าคือเราควรจะมีเวลาร่วมกันสักหน่อยนะครับมีเวลาร่วมกันแล้วก็เรียนรู้ด้วยกันคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆอ่านนะครับแล้วก็ไปต่อยอดในชีวิตประจำวันในชีวิตจริงด้วยนะครับทั้งทีเคพาร์คเนี่ยมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจไหมฮะถ้าทีเคพาร์คนะคะเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวอันนี้เลยเรามีกิจกรรมเป็นหนังสือในโครงการลูกรักนักอ่านหนังสือที่ทำเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่านกันในครอบครัวโดยเราก็จะแบ่งตามช่วงอายุของเด็กเหมือนกันไม่ใช่แค่หนังสือของเด็กๆอย่างเดียวนะคะมีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยของคุณพ่อคุณแม่นะครับใช่สวยจังเลยน่ารักมากเลยใช่แนะนำวิธีเลี้ยงลูกแบบแฮปปี้นะครับใช่น่าสนใจไม่ใช่เป็นเกี่ยวกับเฉพาะการเลี้ยงลูกอย่างเดียวนะคะคู่มือการเลือกโรงเรียนให้ลูกเข้าเรียนหรือจะเป็นการทำอาหารเช้าสำหรับลูกน้อยอะไรก็ตามที่เป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัววิธีการที่สำคัญมากเลยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเด็กชอบอ่านแล้วก็จะอ่านอยู่คนเดียวแต่พ่อแม่เนี่ยบางทีไม่ค่อยทำงานใช่ไหมคะทำงานเช้ากลางวันเย็นอย่างนี้นะก็ผมว่าอย่างนี้ดีเหมือนกันนะครับพ่อแม่สามารถเอาไปใช้จริงได้ด้วยนะครับใช่และสำหรับหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมฮะเมื่อกี้นี้ที่คุณปุ้ยแนะนำไปนะครับผมเริ่มอยากรู้แล้วว่าพอจะมีกิจกรรมที่สามารถต่อยอดจากหนังสือแบบนี้ครับที่เด็กๆ เขาสามารถอ่านแล้วก็สนุกไปด้วยได้เนี่ยครูแอมพอจะมีวิธีการแนะนำไหมครับค่ะก็เดี๋ยวจะเชื่อมโยงไปถึงในคลิปวิดีโอที่เราได้ดูไปแล้วนะคะว่าในการที่เราฝึกทักษะการอ่านของเด็กหรือว่าในระหว่างที่เด็กอ่านหนังสือเนี่ยกิจกรรมที่มันต่อยอดไปเนี่ยมันพัฒนาทักษะอื่นๆอย่างไรจะสังเกตได้จากคลิปวิดีโอเนี่ยครูอ่านไปแค่ส่วนเล็กๆในตอนเริ่มต้นแค่ให้รู้เองว่ามีเด็กผู้หญิงคนนึงนะที่ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ใช่ไหมคะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะได้เจอนะคะครูกระตุ้นสถานการณ์แค่ตรงนี้เองแล้วก็ให้เด็กเนี่ยสร้างจินตนาการต่อไปว่าคุณคิดว่าถ้าคุณเป็นเขาเนี่ยนะคุณไดอารี่ของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงไดอารี่ของหนูจะเป็นยังไงใช่ไหมคือเด็กเริ่มคิดแล้วโดยที่ไม่ได้อยู่ในกรอบของเรื่องด้วยซ้ำครูไม่ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังด้วยซ้ำแต่มันคือการจุดประเด็นแล้วก็ให้เด็กจินตนาการนะคะมันเป็นการระดมสมองนะนี่ก็ทำได้อย่างนึงละใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นปุ๊บนะครูก็พูดคุยกันในการพูดคุยหรือแชร์ความคิดเห็นเนี่ยก็เป็นส่วนที่ทำให้เด็กเนี่ยค่ะเกิดการพัฒนาทักษะ
อื่นอีกนั่นคือทักษะของการพูดเราจะพูดอย่างไรให้คนให้ผู้รับสารเนี่ยรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของเราในขณะเดียวกันคนฟังก็ได้อะไรอ่ะได้ฟังมันเป็นการฝึกทักษะที่เป็นองค์รวมไปพร้อมๆกันในหลายๆด้านแล้วทีนี้เรื่องของจินตนาการเนี่ยมีส่วนช่วยเสริมในเรื่องของการอ่านหรือว่าการทักษะด้านอื่นๆของเด็กๆมากแค่ไหนจินตนาการนี่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะคะแต่อีกส่วนหนึ่งที่เราลืมไม่ได้คือภูมิหลังของเด็กการเลือกหนังสือแบบนี้นะถ้าครูเป็นผู้ละเอียดอ่อนแล้วในจริงๆในบ้านเราเนี่ยอย่างที่โรงเรียนเนี่ยเวลาที่เปิดเทอมมาเนี่ยเราจะมีใบประวัตินักเรียนเราจะพอรู้ภูมิหลังของนักเรียนการเลือกหนังสือเนี่ยจะเป็นการช่วยให้ครูเนี่ยนอกจากพัฒนาภาษาของนักเรียนแล้วเนี่ยยังพัฒนาเรียกว่าวุฒิภาวะหรือว่าได้ช่วยเหลือเขาในด้านจิตใจเด็กบางคนอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่เขาไม่สามารถจะพูดได้หลายคนอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือหลายคนอาจจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แต่คุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาเขาจะสะท้อนออกมาเนี่ยในสถานการณ์ที่เราสร้างขึ้นนี่แหละการจำลองตัวว่าเขาเนี่ยคือเกรซเนี่ยเขาจะแสดงความรู้สึกนึกคิดของเขาผ่านเรื่องราวเหล่านี้ด้วยก็ได้นั่นเนี่ยการอ่านจึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะทางภาษารวมทั้งการพัฒนาตัวนักเรียนในองค์รวมด้วยค่ะครับถือว่าได้หมดเลยนะเริ่มจากแค่การอ่านนะครับครูก็ถือเป็นแรงบันดาลใจนะในการช่วยสร้างเสริมจินตนาการให้กับเด็กๆรวมไปถึงภูมิหลังของเด็กๆด้วยการรู้จักเด็กมากขึ้นความรู้สึกนึกคิดที่เขาแสดงออกมาผ่านการเขียนหรือการพูดเนี่ยทำให้เรารู้จักตัวตนของเขาแหมครับแล้วนี้เรามีฟีดแบคให้กับเด็กๆไหมครับมันอยู่ที่ตัวครูตรงนั้นเหมือนกันนะถ้าเกิดในเรื่องของการอ่านการเขียนการพูดฟีดแบคที่เราให้ไปคือหนึ่งต้องเสริมแรงก่อนนะต้องชื่นชมก่อนว่าเออความคิดของคุณน่าสนใจนะข้อเขียนของคุณเออใช้ได้เลยถ้าในเรื่องของตัวเนื้อภาษาถูกต้องไม่ถูกต้องครูสามารถที่จะแนะนำได้เขียนแบบนี้ดีแล้วหรือยังหรือว่าจะพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปยังไงนั่นคือตัวเนื้อภาษาแต่ในเรื่องความรู้สึกนึกคิดครูสามารถที่จะสอดแทรกเข้าไปได้ว่าเช่นสมมติเด็กอาจจะบ่นว่าโอ้เนี่ยพ่อแม่ไม่มีเวลาคือเอาความคิดของตัวเองอะไปเป็นเกรซแทนอย่างเงี้ยนะเราได้รู้ปัญหาเขาเราก็จะมีวิธีการที่เราจะต้องกลับไปขบคิดนะว่าเราจะช่วยเขายังไงแม่หนังสือเพียงแค่เล่มเดียวนะครับแต่สามารถต่อยอดได้ไปถึงทักษะอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยรวมไปถึงอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆได้มีอนาคตที่ดีอีกด้วยนะครับกิจกรรมง่ายๆนะครับเริ่มได้ที่คุณครูวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับและถ้าท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะนะครับสามารถติดต่อมาที่ www.facebook.com/teachersaslearner แล้วก็สามารถชมคลิปย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ YouTube และแอปพลิเคชันฟรีตามรายละเอียดด้านล่างนี้นะครับและเวลาของเราในวันนี้ก็หมดลงแล้วครับเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ